สวัสดีนะคะวันนี้ Daily Update ของเรานะคะอัปเดตรายวันสินค้าลายสวยๆจากโต๊ะกังเซนจูรี่นะคะก็วันนี้เปิดคลิปมาก็จะเริ่มด้วยสร้อยคอ1บาทนะคะปึกนี้ละกันนะคะก็จะคัดมาทั้งหมด9ลายก็จะเป็นลายเรียบๆนะคะแล้วก็ความยาวเนี่ยก็จะมีจัดไว้ประมาณ23นิ้วถึง25นิ้วนะคะมีแต่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันค่ะว่าในแต่ละลายเนี่ยซูมเข้ามาดูกันว่าลวดลายเป็นยังไงตัดลายแบบไหนนะคะแบบเงาแบบเกลี้ยงแบบยังไงกันบ้างนะคะตามสไตล์ร้านเราเลยนะคะก็ไปดูกันค่ะค่ะเริ่มกันที่เส้นแรกนะคะเส้นนี้จะเรียกว่าลายบิดนูนนะคะก็จะเป็นลายแบนๆเรียบๆเงาๆอันนี้จะไม่ตัดลายเลยนะคะเดี๋ยวเราซูมดูลวดลายกันนะคะนี่ค่ะลายก็จะประมาณนี้นะคะเป็นเลทแบนๆนี่ค่ะก็ค่อนข้างเส้นนี้ไม่ตันมากนะคะก็จะมีความโป่งนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่เป็นลายแบนนะคะเรื่องการบุบอะไรก็จะมีไม่มากนักนะคะลายต่อมาสำหรับ1บาทนะคะลายนี้ก็จะเป็นลายล้อแม็กเนาะเนี่ยค่ะก็จะเป็นงานทับลายตรงกลางแล้วก็ยกขอบสูงกว่าตรงกลางที่ทำสายนิดหนึ่งนะคะลวดลายจ๋านี่ค่ะเข้าไปซูมดูใกล้ๆยิ่งใกล้ยิ่งสวยนะคะนี่ค่ะลายนี้จะเป็นลายที่ค่อนข้างโปร่งมากนะคะเนี่ยค่ะอาจจะมีบุบบ้างในการใช้งานนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบเรากำลังหาสร้อยอยู่สักเส้นหนึ่งเพื่อที่จะนำไปใส่แบบใช้งานออกงานนะคะนานๆใส่ทีเส้นนี้ก็สวยไม่เบาเลยนะคะนี่ค่ะเส้นที่3นะคะก็ยังคงเป็นลายสำหรับผู้ชายนะคะแต่ว่าจริงๆผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะลายนี้ก็ความยาวอยู่ที่24นิ้วเป็นลาย3ห่วงโปร่งขั้นป้องนะคะเดี๋ยวเราซูมดูลายกันนะนี่ค่ะปึ๊บโอเคซูมดูนิดนึงนี่ค่ะลายก็จะเป็นแบบเหมือนห่วง3ห่วงนะคะโปร่งนิดนึงแล้วก็ขั้นด้วยปล้องนี่ค่ะมาถึงลายที่4แล้วค่ะก็เป็นลายยอดนิยมอีกลายนึงที่คนถามหาประจำเลยนะคะลายทาโร่นะคะลายทาโร่ก็จะเป็นห่วงแบบกลมๆนะคะหน้ากว้างนิดนึงก็ดูเหลี่ยมๆเล็กน้อยนะคะจะไม่กลมมนเหมือนหวายนี่ค่ะเดี๋ยวเราซูมดูลายกันนะคะนี่ค่ะลวดลายก็จะประมาณนี้นะคะกลมๆเท่ๆนะคะอย่างเส้นที่แอดมินถืออยู่เนี่ยความยาวก็จะอยู่24นิ้วนะคะเผื่อมีใครสนใจก็สามารถทักทายเข้ามาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจทาง LINE ได้นะคะหรือจะ IG Direct Message เข้ามาก็ได้ค่ะเส้นลายนี้สวยมากเลยมาค่ะลายที่5แล้วค่ะลายนี้ก็เป็นลายเลทแบนนะคะเป็นแบบเรียบๆแบนๆเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เอาคลิปมาแบบเอาใจหนุ่มๆเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆก็เป็นลายที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายใส่นะคะเพราะว่าอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาก็จะชอบแบบลายเรียบๆนะคะไม่ชอบใหญ่มากหรือว่าแบบไม่ชอบแบบงานแบบหวานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกงานเรียบๆก็เหมาะมากลายนี้ก็เดี๋ยวซูมดูลายกันเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นลายแบบเนี่ยค่ะเป็นบิดแบนแบบนี้นะคะแบนๆนะคะไม่โป่งนะคะโป่งนิดๆโป่งนิดๆไม่ใช่ไม่โป่งพูดผิดค่ะโป่งนิดๆ นี่ค่ะเงาเงาเกลี้ยงๆเลยนะคะไม่มีลวดลายไม่มีตัดทรายเนี่ยค่ะนะคะสวยงามมากลายที่6ค่ะลายนี้นะคะเราจะเรียกว่าลายเกล็ดมรกตนะคะก็สำหรับคนที่แบบว่าชอบลายแบบแปลกๆเก๋ๆนะคะอย่างลายนี้ไม่มั่นใจว่าหนุ่มๆจะใส่กันหรือเปล่านะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราซูมดูลายกันว่าเกล็ดมรกตเนี่ยลักษณะลวดลายเป็นยังไงกันบ้างนะคะอย่างลายนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายที่แบบว่าดูเป็นเกล็ดๆนะคะแล้วก็ตัวเกล็ดเนี่ยก็จะแบบเป็นงานทับลายไซส์นิดนึงสวยๆนะคะสวยงามมากเนี่ยเลยค่ะนะคะยังไงถ้าสนใจก็แคปภาพแคปอะไรไว้ได้นะคะงานสวยๆแบบนี้นะคะอย่าพลาดกันเลยนะคะนานๆเข้ามาทีแต่ว่าลายนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นลายที่ค่อนข้างจะโปร่งนิดๆนะคะการใส่ใช้งานเนี่ยต้องค่อนข้างระวังมากกว่าลายอื่นๆนะคะค่ะแบบที่7ค่ะก็ลายเรียบๆธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะก็จะเป็นลายผวายนะคะก็จะเป็นเม็ดแบบเป็นห่วงกลมๆเกลี้ยงๆนะคะเดี๋ยว
ความยาวเส้นนี้ก็จะอยู่24นิ้วเดี๋ยวเราไปชมถัดไปกันเลยนะคะเส้นที่8ของ1บาทแล้วนะคะเส้นนี้น่ารักดีค่ะเป็นลายโซ่ทับลายนะคะอ้าวซูมกันดูดีกว่านะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีแต่งข้างให้ด้วยนะคะเป็นแบบเม็ดกลมๆด้านนี้2เม็ดนะคะข้างละเม็ดใส่จี้ลงออกมาน่าจะสวยน่าดูเลยค่ะซูมดูลายกับเม็ดตุ้มกันนิดนึงนี่ค่ะนะคะลายที่บอกว่าเป็นลายโซ่ทับลายนะคะมันก็จะเป็นงานห่วงนะคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยกลมอะค่ะมันก็จะลีๆนิดนึงนะคะแล้วก็เม็ดตุ้มน่ารักดีสดใสนะคะนี่ไปดูลายสุดท้ายของคอ1บาทแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมสินค้าแบบอื่นกันบ้างนะคะสร้อยคอ1บาทเส้นนี้ค่ะเป็นเส้นที่9ของเซตนี้นะคะที่เตรียมมาให้ดูในวันนี้ก็จะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายบล็อกเชนนี่ค่ะก็เป็นแบบงานกลมๆเกี้ยงๆนะคะจริงๆแบบงานแนวนี้ก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะผู้ชายก็ชอบผู้หญิงก็ชอบนะคะจากที่แบบในการขายหน้าร้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นห่วงเหลี่ยมๆนี่ค่ะเป็นห่วงที่แบบเป็นทรงเหลี่ยมๆนิดนึงก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่โป่งนะคะไม่โป่งแต่ก็แบบไม่ได้ตันแบบมากๆจนกระทั่งแบบดูเล็กเหมือนสลึงอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นลายนี้แบบตันๆจะดูเล็กเหมือนสลึงเลยนะคะนี่ค่ะค่ะเซตต่อมานะคะก็คัดเป็นงานแบบ2บาทข้อมือ2บาทนะคะตรงนี้ที่อยู่บนข้อมือ5เส้นเนี่ยเส้นละ2บาทเป็นงานแบบหน้ากว้างๆนิดนึงนะคะไม่ใช่แบบพวกงานแบบกลมๆเป็นแบบสร้อยพวกสายเชือกถักอะไรประมาณนี้นะคะก็จะแบบว่าเป็นแพรแบนๆนิดนึงนะคะจากที่ดูในภาพเนี่ยก็จะเห็นแบบถึงความอลังการนิดนึงนะคะ5เส้นนี่คือเต็มแขนแล้วของแอดมินแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในแต่ละเส้นเนี่ยลวดลายรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างนะคะตะขอเป็นยังไงความยาวเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะเส้นแรกที่แนะนำนะคะก็จะเป็นลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะเส้นนี้เนี่ยน้ำหนัก2บาทนะคะต้องถูกใจคนชอบงานที่แบบเป็นแพรเป็นแบนหน้ากว้างๆแน่ๆเลยนะคะนี่อย่างเส้นนี้นะคะก็จะมีความโค้งนิดนึงนะคะคือเป็นงานที่แบบว่ากึ่งกำไรด้วยนะคะแล้วก็สำหรับข้อมือเดี๋ยววัดไปให้ดูกันนะคะค่ะเส้นนี้ค่ะยาว15นะคะแต่ว่าด้วยความที่มีโค้งนิดนึงเนี่ยก็คือจะเหมาะสำหรับคนข้อมือ16นะคะถึงแม้ว่าจะยาว15นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกค่ะมีส่วนโค้งตรงเนี้ยนะคะทำให้ต้องเสียความยาวจะเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราดึงจนสุดเส้นลายสวยมากๆเลยนะคะอย่าพลาดกันนะคะใครใส่ได้นะคะข้อมือแบบ 15.5-16 นะคะใส่ได้กำลังสวยกำลังดีเลยค่ะเส้นถัดมาเลยนะคะเส้นนี้จ้าเส้นนี้ก็จะเป็นแบบงานหัวใจนะคะแล้วก็สายจะเป็นฮาโล่คู่นะคะแล้วก็เป็นงานทับลายตัดเงาแบบสวยมากๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวซูมดูนิดหนึ่งนะคะนี่ลวดลายสวยไหมคะสวยเนาะเลิศมากนะคะค่ะก็จะเป็นแบบหัวใจวางบนทาโร่นิดหนึ่งนะคะปึ๊บด้านหน้าด้านหลังนะคะเผื่อมีคนกำลังรับชมอยู่แล้วก็ถูกใจเส้นนี้นะคะเดี๋ยววัดความยาวให้ได้ชมกันนะคะเส้นนี้ต้องถูกใจสาวข้อมือเล็กๆแน่ๆเลยค่ะความยาวอยู่15นะคะแล้วก็กินไซส์เล็กน้อยนะคะสัก15พอดิบพอดีใส่จะตึงนิดนึงแต่ว่าเผื่อยืดนะคะกำลังดีแต่ถ้าสำหรับคนชอบใส่ข้อมือแบบสบายๆก็แนะนำสำหรับข้อมือ 14.5 ก็พอใส่ได้นะคะนี่สวยมากค่ะแหมสร้อยข้อมือ2บาทนะคะอลังการทุกเส้นเลยนะคะในเซตนี้นะคะDaily Update วันนี้นะคะต้องมีผู้ชมแบบถูกใจลวดลายสวยๆกันเยอะมากแน่ๆเลยเพราะว่าแต่ละเส้นมานี่แบบทั้งสวยทั้งเด็ดนะคะแล้วก็เราหวังว่าแบบผู้ชมจะมีแบบไซส์ที่ท่านผู้ชมสามารถใส่ได้ด้วยนะคะก็เผื่อถูกใจกัน
ความยาวนะจ๊ะเส้นนี้ยาว16เซนจ้ะ 16.5 นะคะกินไซส์ไม่มากนะคะเส้นนี้ก็ไม่ต้องเผื่อไซส์นะคะความยาว16ถึง 16.5 สามารถใส่ได้พอดิบพอดีเลยนะคะสวยเนาะมีแบบสีตองนิดนึงนะคะแล้วก็หัวใจคือดวงใหญ่มากๆเส้นนี้ไม่อยากพลาดเลยค่ะแบบว่าอยากใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูด้วยเนี่ยค่ะรอบข้อมือสวยมากๆเลยนะคะโดดเด่นซูมนิดนึงดีกว่าขอเสียเวลากับเส้นนี้นิดนึงนะคะเป็นลายที่สวยสวยจริงๆต้องคุยกับเส้นนี้นานๆหน่อยเป็นไงบ้างคะ3เส้นที่ผ่านมานะคะสวยและอลังการมากๆมาเส้นนี้กันบ้างดีกว่าก็เป็นเส้นหนึ่งที่มีความหน้ากว้างของลายนะคะลายค่อนข้างหน้ากว้างประมาณเกือบๆ2เซนเลยนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะเป็นลายหัวใจแบบต่อๆเรียงๆกันตลอดทั้งเส้นเลยนี่ค่ะนะคะสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีความมีแบบลวดลายที่เป็นโครงนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะใส่สวยเดี๋ยวจะลองใส่ให้ได้ชมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คความยาวให้ค่ะเส้นนี้ก็ยาวนิดนึงนะคะยาวประมาณ 18.5 เนี่ยค่ะเลย18มานิดนึงนะคะไม่ต้องเผื่อไซส์นะคะสำหรับเส้นนี้จะมีสำหรับคนข้อมือยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองสวมให้ดูจ้ะมาละค่ะเดี๋ยวเราลองใส่แบบมุมมองไกลๆให้ชมก่อนนะคะว่าสมมติว่าแบบใส่ไกลๆอันนี้ข้อมือผู้สวมใส่เนี่ยค่อนข้างเล็กนิดนึงนะคะก็คือแบบถ้าข้อมือใหญ่พอเนี่ยก็จะใส่สวยนะคะนะคะจะเป็นแบบหัวใจรอบตลอดทั้งเส้นเลยนะคะนี่ขนาดกำลังดีเลยนะคะถ้าข้อมือใหญ่กว่านี้จะใส่สวยกว่านี้แน่นอนเลยค่ะนะคะซูมลวดลายกันให้ดูนิดนึงหัวใจนะคะเป็นงานจิกเพชรนี่ค่ะเป็นงานจิกเพชรแล้วก็ตัดลวดลายสวยๆนะคะตอนใส่ก็จะดูแบบแปะๆไม่โด่งมากเกินไปแบบไม่พองมากเกินไปนะคะเนี่ยค่ะสวยมากแคปไว้ได้เลยนะคะเผื่อถูกใจข้อมือ2บาทแบบหน้ากว้างๆนะคะก็เส้นสุดท้ายสำหรับเซตนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ชมสินค้าอย่างอื่นกันด้วยนะคะนี่สวยมากๆนะคะสายสวยงามนะคะก็จะเป็นแบบเป็นแพรหัวใจซึ่งแบบจะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อลายเมื่อสักครู่นะคะอันนี้ก็จะแบบเป็นหัวใจแบบน้อยกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบไม่ชอบแบบฮาลูฮาลาเกินไปนี่ค่ะก็จะเรียบๆเกลี้ยงๆค่ะเส้นนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือความยาว 16.5 ถึง 17 นะคะใส่สั้นเกินไปก็ใส่ไม่ได้แล้วก็ยาวเกิน 17.5 ก็อาจจะตึงเกินไปนะคะนี่ซูมดูลายกันเลยนะคะชัดเจนมากๆนะคะเรารีวิวเที่ยงทีก็อยากให้ได้ชมลวดลายกันแบบเจาะลึกกันแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะต่อมานะคะมาดูพวกเส้นเล็กๆกันบ้างดีกว่าเพราะว่าวัน2วันนี้เราเดลี่อัปเดตกันไปนะคะอัปเดตรายวันกันไปเส้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้มากับ1สลึงบ้างนะคะเส้นนี้เป็นแบบลายประคำแล้วก็ห้อยตุ้งติ้งด้วยนี่กำลังน่ารักเลยค่ะน่ารักมากๆใครชอบบ้างรอบเส้นเลยนะคะเนี่ยค่ะปึ๊ดเดี๋ยวแกะมาให้ดูนิดนึงนะคะนี่ค่ะฮอยจีแบบเป็นแบบน่ารักนะคะหวานหวานฟงฟิงมากเลยเส้นนี้นะคะข้อมือ16ถึง17ใส่ได้นะคะใครกำลังตามหาแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแวะมาลองดูที่ร้านนะคะหรือว่าจะแคปเจอร์ภาพนะคะสั่งออนไลน์มาก็ได้นะคะซูมดูนิดนึง1สลึงอีกเส้นนึงนะคะเป็นเส้นที่2นี่ค่ะก็จะแบบฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวเอ้ยไม่ใช่กระดิ่งห้อยผีเสื้อนะคะแล้วก็ตัวจี้เนี่ยที่ห้อยจะเป็นงานสองกษัตริย์ด้วยนะคะน่ารักไหมนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะสาวๆข้อมือ16ถึง18เลยนะคะสามารถใส่เส้นนี้ได้เนี่ยค่ะ
สร้อยข้อมือ16ถึง18นะคะนานๆจะมีลายแบบฟุ้งฟิ้งน่ารักน่ารักแบบนี้เข้ามาก็ถ้ากำลังตามหากำลังอยากเปลี่ยนแบบเปลี่ยนลายอย่าพลาดลายนี้กันไปเลยนะคะ1สลึงค่ะเส้นที่3ของเซตนะคะของวันนี้ก็ขอแนะนำเป็นลายนี้นะคะมันจะเป็นลายแบบกึ่งกำไลนะคะแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบสายผ่าหวายนิดนึงนะคะขยับให้ดูช้าๆนะคะจะได้เห็นลวดลายชัดเจนเผื่อจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะคะเวลาเราซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยสำคัญมากๆก็คือแบบบางทีเราได้เห็นแต่รูปนะคะแล้วก็เวลาเราเห็นแต่รูปเนี่ยทำให้เราตัดสินใจพลาดก็มีนะเพราะว่าบางมุมเราจะไม่เห็นชัดเจนนะคะอย่างอันนี้เรารีวิวให้ดูว่าตัวสินค้าเนี่ยเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะด้านหน้าเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงคุณผู้ชมจะได้เห็นลวดลายอย่างชัดเจนนะคะนี่ค่ะเส้นนี้ก็สำหรับคนข้อมือ16นะคะจะสามารถใส่ได้พอดีเลยนะคะเดี๋ยวหมุนช้าๆให้ดูลวดลายนิดนึงนะคะอันนี้ข้อมือแอดมินเล็กนิดนึงนะคะก็เลยทำให้ใส่แล้วดูยาวไปนิดนึงนี่ค่ะถ้าสนใจก็ทักทายมาได้เก็บรูปไว้ได้นะจ๊ะ1สลึงเส้นนี้ความยาว17นะคะก็จะเป็นงานกึ่งกำไรอีกเช่นกันค่ะด้านหน้าเป็นลายInfinity นะคะแล้วก็ต่อด้วยลายผ่าหวายมีตุ้มสลับเล็กน้อยนะคะส่วนตัวหลอดกำไลนะคะก็จะเป็นแบบหลอดสั้นๆนะคะประมาณ1นิ้วแล้วก็ต่อด้วยผ่าหวายนิดนึงนะคะเป็นระยะกับระยะกำลังน่ารักด้วยนะคะเดี๋ยวซูมดูนิดนึงว่าตัดลายกันแบบไหนยังไงกันบ้างนะคะตัวInfinity นะคะเป็นงานพับลายแล้วก็ตัดลายระยิบระยับแบบนี้นี่ค่ะเนาะนี่ทั้งเส้นนี่สวยงามมากนะคะยืดเส้นออกมาให้ดูนิดนึงนะคะจะได้มองภาพออกว่าลักษณะลวดลายเป็นยังไงนะคะอย่างเส้นนี้เนี่ยนี่ค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าตัวหลอดกำไลนะคะก็จะแบบว่ามีเป็นแบบหลอดกำไลเส้นนิ้วนึงแล้วก็สลับด้วยลายผ่าหวายนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เผื่อมีท่านผู้ชมท่านใดชอบนะคะอย่าลืมนะคะเส้นนี้ยาว17เซนติเมตรนะคะข้อมือ1สลึงอีก1เส้นนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบอีก3เส้นสุดท้ายเนี่ยของคลิปนี้นะคะจะเป็นงานแบบสไตล์เบาๆแบบสร้อยเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็มีจี้ห้อยน่ารักน่ารักเป็นสไตล์แบบงานเกาหลีนิดนึงนะคะตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายโซ่ซีดีแบบตันๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีแบบเล่นลวดลายด้วยจี้น่ารักน่ารักแบบต่างๆอย่างเช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบจี้โลมานะคะแล้วก็มีประดับเพชรสังเคราะห์นิดนึงกำลังน่ารักน่ารักเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าต้องคนที่ชอบแบบลายเล็กๆจริงๆนะคะเส้นนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือ 16 ถึง 17 นะคะข้อมือ1สลึงนะคะสไตล์เกาหลีนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นห้อยจี้กล้วยไม้นะคะแล้วก็มีประดับเพชรสังเคราะห์ตรงนี้นิดนึงนะคะน่ารักมากๆเลยเป็นแบบงานดอกไม้นิดนึงนะคะซูมดูตัวดอกไม้นะคะว่าแบบจะเป็นแบบดอกไม้แบบพ่นแบบเหมือนขนแมวนิดนึงนะคะการตัดลวดลายทำให้ดูเหมือนงานแบบพวกโกมาสเตอร์เนี่ยค่ะคือแบบเรียวๆแบบเบาๆนะคะสร้อยเส้นบางๆเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะมองไกลๆก็จะเห็นชัดว่าค่อนข้างเล็กสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะไม่เบื่อกันนะคะเส้นนี้น้ำหนัก1สลึงความยาว16ถึง17นิ้วนะ16ถึง17เซนค่ะนะคะก็จะเป็นลายอินฟินิตี้นะคะแล้วก็ห้อยจี้เม็ดเดี่ยว1เม็ดนะคะเพชรตังเคาะเส้นนี้น่ารักมากนะคะอยากพรีเซนต์เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมีลายสวยๆเล็กๆน่ารักน่ารักมาอัปเดตกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ